อายุ50กว่าค่ะเป็นผู้หญิงแล้วหน้าก็แบบก็มีอายุแล้วเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วมาคะลองโทรไปจะเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงเด็กแต่เหมือนเป็นการดัดเสียงอะเป็นดัดเสียงให้เป็นเสียงเด็กอะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็ถามว่าชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยเป็นใครชื่ออะไรเขาบอกไม่ได้โทรค่ะทั้งที่ยังไม่ได้ถามเลยนะ ถ้าเกิดว่ามาในตอนที่หมายเรียกอะหนูยังพอแบบคุยได้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าเป็นหมายจับไปแล้วคือแก้ไขไม่ได้ยากค่ะวันนี้มาไม่มาค่ะใช่แต่ว่ารู้ตัวแล้วแล้วก็รู้ตรวจสอบจากเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็รู้หมดแล้วว่าทั้ง3เหตุการณ์ก็คือคนเดียวกันใช่แต่หนูก็สันนิษฐานไปอีกกรณีนึงว่าถามตำรวจว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ใช้เบอร์เขาโทรแล้วใช้เบอร์คนอื่นโทรอะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือต้องเรียกเจ้าของเบอร์มาก่อนค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเบอร์บริสุทธิ์ใจก็ต้องมาแสดงตัวใช่แต่นี้ก็คือไม่มาซึ่งตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเป็นใครเป็นอะไรอย่างงี้รู้ค่ะรู้จากเจ้าของเบอร์ใช่แล้วก็รู้ที่อยู่อะไรอย่างงี้แต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นหมายเรียกครั้งที่1อือฮึก็ตามกฎหมายน่าจะออกมาเรียก2ครั้งแล้วก็วันนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้ภายในวันนี้นะคะไม่มาก็จะเป็นหมายเรียกครั้งที่2ก็ใช้เวลาให้เวลา14วันอีกรอบนึงถ้าหมายเรียกครั้งที่2ไม่มาก็จะเป็นหมายจับแหละเรากลัวมั้ยว่าคนที่ใช้เบอร์เจ้าของเบอร์กับคนที่คนเราจะไม่ใช่คนเดียวกันยังไม่ได้คิดค่ะเบื้องต้นก็เห็นหน้าเจ้าของเบอร์ก่อนเพราะว่ามันก็ขึ้นในเขาเรียกว่าทะเบียนราษฎร ก็มีหน้าที่แบบถ่ายแบบประชาชนอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าอยู่ซึ่งหนูก็ไม่ได้รู้จักเขาไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับพอเราทันสันฐานเป็นยังไงบ้างอายุ50กว่าค่ะอายุ50กว่าใช่เป็นผู้หญิงแล้วก็หน้าก็แบบก็มีอายุแล้วใช่แต่ว่าเสียงเขาอะก็คือหนูเคยได้ยินหนูลองโทรไปแล้วเขาใช้ชื่อเนี้ยเปิดเบอร์โทรศัพท์2เบอร์เบอร์1เบอร์เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เขาโทรหาตำรวจแล้วก็รถพยาบาลซึ่งเบอร์นั้นอะโทรไม่ติดแล้วแล้วก็อีกเบอร์ที่2จะเป็นเบอร์ที่ใช้โทรไปร้านสะดวกซื้อยังโทรติดอยู่แล้วก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วมั้งคะลองโทรไปจะเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงเด็กแต่เหมือนเป็นการดัดเสียงอะเป็นดัดเสียงให้เป็นเสียงเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เพื่อนหนูก็ถามว่าชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยเป็นใครชื่ออะไรเขาบอกไม่ได้โทรค่ะทั้งที่ยังไม่ได้ถามเลยนะใช่เขาก็รีบตัดสายไปอืมเราใช้ให้เพื่อนโทรเหรอคะใช่ใช่ค่ะอืมใช้หลายเบอร์โทรไปหาเขาไหมคะหรือว่าใช้ของเพื่อนโทรแล้วก็ของแม่บ้านโทรค่ะเขาก็รับทั้งคู่เลยใช่ไหมคะรับบ้างไม่รับบ้างแต่รับยากจริงๆอ่ะที่มาวันนี้ก็คือเราก็คือตั้งใจอยากจะมาเจอเขาโดยเฉพาะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันก็สามารถถามกันได้ว่าทำไมแล้วก็มีเหตุผลอะไรคือหนูแค่อยากรู้แล้วก็อยากให้มาแบบมาขอโทษที่สร้างความตกใจอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดไม่มาก็คือหนูก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเลยถ้าเป็นหมายจับปุ๊บเนี่ยคือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันเนี้ยยังมาทันก็อยากให้มาแล้วก็ถ้าไม่ทันจริงๆหมายเรียกครั้งที่2ก็อยากให้มาก็มาก็โทรหาร้อยเวรได้ทุกวันเลยไม่จำเป็นต้องรอ14วันหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาหาเลยทั้งตัวเราเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่ค่ะจริงๆอ่ะหนูอ่ะอยากให้เขามามากๆเพราะว่ามันสามารถยังคุยกันได้ใช่แล้วก็หนูก็เชื่อว่าเขาก็ดูความเคลื่อนไหวของหนูตลอดเพราะว่าวันแรกที่เรียกรถพยาบาลมาหนูขึ้นไลฟ์สดตอน 5:00 นแล้วหนูบอกว่าตอนแรกหนูยังจะไม่แจ้งความใช่แล้วหนูก็เลยบอกในไลฟ์สดว่าแต่ถ้าไม่แจ้งความถ้าเขาเรียกตำรวจมาอีกล่ะแล้วภายใน2ชั่วโมงค่ะรถตำรวจมาจริงๆหนูก็เลยว่าเขาดูแน่ๆแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเราได้แจ้งความแล้วก็ได้นัดวันอะไรเงี้ยแต่แค่เขาไม่มาเฉยๆอย่างข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าที่ตำรวจบอกมีอะไรบ้างข้อกล่าวหาก็จะมีก่อกวนค่ะก่อกวนทำให้แบบผู้อื่นแบบเกิดความเดือดร้อนแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นการใช้เบอร์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐโทรก่อกวนเจ้าหน้าที่ใช่อันนี้2กรณีเลยใช่มั้ยคะในการข้อหา2ข้อหาค่ะแต่ว่าโทษมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปอยู่ในคุกเพราะเรื่องแค่นี้ไง อย่างวันนี้เราจะรอเขาถึงกี่โมงเขาหรือยังไงให้เขาติดต่อมาหาเราเองน่าจะต้องรอเขาติดต่อหาร้อยเวรค่ะแล้วถ้าเกิดมาเดี๋ยวร้อยเวรโทร
เรามองไปเคสนี้ให้มันจบยังไงครับถ้าเขามาแบบว่ายกมือขอโทษเราให้มันจบไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆมันก็โดยตัวหนูนะหนูยังไม่ได้แบบไม่ได้เกิดความแบบเดือดร้อนมากแค่เราแบบตกใจแล้วก็หวาดระแวงหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามาในตอนที่หมายเรียกอ่ะหนูยังพอแบบคุยได้แต่ก็ต้องมีข้อต่อรองกันนิดนึงว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าเป็นหมายจับไปแล้วคือแก้ไขไม่ได้ใช้ชีวิตยากขึ้นไหมทันยาเพราะเราก็แบบใกล้ที่จะแบบคลอดน้องด้วยอย่างก็จริงๆทุกวันนี้อยู่บ้านส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วก็ไลฟ์สดขายของอยู่บ้านไม่ได้ไปแบบวุ่นวายกับใครเลยก็เลยไม่ได้มีความกังวลอะไรสุดท้ายถ้าเขาฝากเขาถ้าเขาดูอยู่อะไรเงี้ยอยากฝากอะไรถึงเขาไหมให้เขามาพบกับเจ้าหน้าที่ใดๆอะไรเงี้ยก็อยากให้มาค่ะเพราะว่ามาแล้วก็อาจจะจบแต่ถ้าไม่มาน่ะมันจะจบไม่สวยใช่มันจะจบแบบทารุณกรรมไหมไม่อยากจะแบบครั้งนึงเราไม่อยากเอาคนเข้าคุกอะมันรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมาคุยกันก่อนแต่ถ้าไม่มาจริงๆมันก็ต้องตามกฎหมายค่ะอย่างนัดอีกรอบนึงทางเจ้าหน้าที่ได้บอกนะคะว่าเป็นวันไหนอะไร14วันยังไม่แน่ใจว่าวันไหนก็ต้องรอดูก่อนว่าภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาจะมาหรือเปล่าก็ต้องนับต่ออีก14วันใช่ค่ะระหว่างนี้ถ้าเขาติดต่อมาก็คือก็ยังเป็นในส่วนของหมายเรียกครั้งที่1ใช่ค่ะหมายเรียกค่ะมันกี่ครั้งถึงจะเป็นหมายจับ2ครั้งค่ะ2ครั้งใช่ก็คือรอบหน้าถ้าไม่มาก็เป็นหมายจับเลย